ขาขึ้นมาให้สูงที่สุดจะให้ดีเนี่ยหักข้อเท้าก็หาลำตัวด้วยเราจะรู้สึกเก่งน่องค่ะนะครับผ่อนลงหายใจออกยกมาให้สูงที่สุดฉะนั้นเวลาเรายกขึ้นมาเนี่ยเราลองเอามือจับได้จะสังเกตได้ว่าอุ๊ยกล้ามเนื้อต้นขามันเกร็งมันเกร็งเราลองทำพร้อมกันนะครับ2นี่3นับแล้วค่อยลงนับแล้วค่อยลง4ขึ้นมาค้างไว้5จริงๆพี่อยากจัดเรื่องเข่าเสื่อมเป็นหนึ่งในกลุ่มออฟฟิศซินโดรมมากเลยค่ะเพราะว่านั่งนานเหมือนกันนะคะค้างไว้เราทำงานนานๆก็มาขยับบ้างเนาะใช่10เราลองสลับข้างนะครับฉะนั้นจริงๆนี่พิมพ์งานไป1ก็สามารถทำได้ด้วย2ดังนั้นข้อเข่าเสื่อมเนี่ยสามารถเป็นได้ตั้งแต่อยู่เท่าไหร่คะคือขึ้นอยู่กับพฤติกรรมทั้งการไปเคลื่อนไหวผิดท่าทั้งการนั่งนานเนี่ยบางทียังไม่ต้องเข้าถึงวัยชราก็เป็นได้แต่เตรียมพร้อมไว้นะคะออกกำลังกาย9 10อันนี้ก็โหบางคนรู้สึกว่ามันร้อนๆแล้ว นะครับฉะนั้นเข่าเสื่อมเนี่ยอย่างที่บอกว่ากล้ามเนื้อต้นขาอย่างเดียวเนี่ยมันซัพพอร์ตเข่าแต่คือถ้าสะโพกเนี่ยมันจะทำให้เรายืนได้อย่างมั่นคงเราก็ต้องบริหารสะโพกด้วยนะครับง่ายที่สุดเนี่ยเราเริ่มจากแค่ว่านั่งออกไปเอากลางทีละข้างก่อน1 2นี่ครับต้องกลางมากขนาดไหนคะ90องศาเลยไหมคะไปให้ขาข้างนี้ลอยไปเลยเนี่ยไปให้ไกลที่สุดค่ะพอเราตั้งใจกลางไปให้เยอะที่สุดเราจะรู้สึกว่าตึงบริเวณข้างขาใช่4ตัวตรงไว้5ลองสลับข้างนี่ครับอึ๊บ1เราพูดถึงสัญญาณคำเตือนของการเป็นข้อเข่าเสื่อมค่ะก็คือจะเริ่มมีอาการแบบขยับก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กอันนี้เบื้องต้นสุดเลยเส้นเอ็นทำงานไม่ค่อยดีละนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเริ่มมีอาการเจ็บมันต่างกันคือเจ็บในเข่าเราจะรู้สึกว่าเจ็บในเข่าเจ็บบริเวณถ้าเจ็บกล้ามเนื้ออย่างนี้ไม่เป็นไรแต่ไม่ว่าจะเจ็บมากเจ็บน้อยก็สามารถทำท่าเหล่านี้ได้เลยอันนี้คือป้องกันและบรรเทาก็จะทำให้การดีขึ้นหลังจากเมื่อกี้ถ้าทำดีข้างเราก็พยายามสองข้างเลยสองข้างทีนี้ไม่ต้องเอาไปวางยกไว้ค่ะยกไว้เราก็จะเก่งหน้าท้องด้วยแล้วพอกลางขาออกไปก็เราจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเก่งต้นขาในข้างมากใช่ค่ะนี่แอบเก่งถึง4หน้าท้องเลยนะใช่5 6 7ใครจะเข้าลึกๆนะคะบางคนอย่าเก่งมากจนลืมหายใจนะ9เดี๋ยวความดันจะขึ้น10โอเคหลังจากนั้นยืนฉะนั้นเราดูตอนยืนถ้าใครเมื่อกี้ยืนขึ้นมาแล้วมีฉะนั้นถ้าระดับผู้สูงอายุเนี่ยบางทีแค่จะลุกจะนั่งถ้าเจ็บแล้วเราก็จะเป็นเลเวลนะครับก็คือเริ่มจากแค่ที่ว่าจับเก้าอี้ไว้นะครับทำเหมือนจะนั่งแล้วก็ย่อค้างไว้ประมาณเข่า40องศาแล้วค้างไว้เอาแค่นี้ก่อนหายใจลึกๆนะครับเพราะการที่เราไม่ต้องไปเปลี่ยนมุมการเคลื่อนไหวของมันเนี่ยก็ทำให้กล้ามเนื้อต้นขา